สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่อนนะมาแพ็คนี่เลยเป็นพริกแกงเนาะที่ซื้อมาจากไทยนะคะตั้งแต่หนูซื้อมาตอนที่มาฟินแลนด์เนาะยังไม่มีเวลาได้ทำแพ็คใส่ถุงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพริกแกงเขียวหวานนะคะอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดก็ไม่มีเวลาไม่ใช่แต่เพราะว่าไม่มีอารมณ์ทำนะคะซื้อมาแล้วก็เอายัดใส่ไว้ในตู้เย็นนะยังไม่มีอารมณ์ที่จะแพ็คอะตอนช่วงนั้นที่ไม่ค่อยมีอารมณ์ทำคลิปนะคะก็เลยว่าจะทำหลายวันแล้วแต่ก็โอ๊ยขี้เกียจไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยเหมือนคิดไว้ว่าจะทำพรุ่งนี้แต่พอถึงวันพรุ่งนี้ก็คือไม่มีอารมณ์นะคะก็เลยไม่ได้ทำสักทีเนาะเหมือนอาการมันเศร้าๆนะคะก็ช่วงนั้นนะตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนั้นก็ที่หายไปแล้วมิวก็จะลงคลิปพวกลงคลิปเก่านะที่อยู่ที่ไทยเนาะคลิปเก็บตกอะไรเงี้ยค่ะก็จะตัดแล้วก็ลงนะคะแต่คลิปใหม่ไม่ได้ทำก็มีทำบ้างเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่มานั่งเนี่ยไม่ได้ทำก็ไปซื้อที่แพ็คมาแล้วนะคะนี่เป็นกระดาษแบบนี้จะแพ็คใส่ถุงไว้เหมือนเวลาเราเอามาทำกับข้าวนะคะก็จะเอามาเหมือนเราแพ็คไว้เวลาเรากินแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยครั้งนึงก็อาจจะทำได้2ครั้งอะไรเงี้ยนะคะแพ็คไว้นะคะ1ถุงอะไรเงี้ยเนาะดอกไม้ของเราเหี่ยวมากเลยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันต้องการแสงแดดนะคะแต่พอมาอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยเหี่ยวเหี่ยวเหมือนจะของเลยเพราะว่ายังไม่เฟรชนะคะยังไม่สดใสโกนาวหรอพี่กะจะไปออกกำลังกายโอเคจะเป็นแบบนี้ตลอดนะตามเวลาจะออกไปทำงานหรือว่าไปไหนก็จะมาจุกก่อนเหมือนช่วงนั้นเนาะมาถึงตอนที่หนูเริ่มเปิดคลิปเปิดของฝากอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนะคะยังรู้สึกยังไม่ได้เศร้าเนาะแต่พอผ่านไปสักพัก 2-3 วันหลังจากนั้นค่ะนั่งดูรูปนั่งดูวิดีโออะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกเศร้านะคะรู้สึกแบบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเฮ้ยเราต้องมาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเราต้องจากบ้านมาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเหมือนมันคิดไปนะคะแต่ไม่ได้ร้องไห้นะคะแต่มันรู้สึกแบบหดหูยังไงไม่รู้นะคะแล้วต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วอากาศตอนช่วงนี้นะมันก็ค่อนข้างมืดนะคะเนี่ยปกติมืดมากเลยนะแต่หมิวว่าเปิดไฟช่วยนะเปิดไฟไอ้ที่ทำวิดีโออ่ะเปิดไฟช่วยมองไปข้างนอกไอ้ก็มืดมากเลยนะว่าช่วงนี้หน้าหนาวอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้บรรยากาศมันหดหัวแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะคนฟินแลนด์ตอนช่วงนี้ก็จะรู้สึกเหนื่อยนะว่าอากาศมันเป็นแบบเนี้ยตื่นเช้ามาก็โอ๊ยไม่รู้จะทำอะไรนะโทรไปหาพ่อดีกว่านะก็แพ็คไปประมาณนี้แหละแต่มันก็จะใส่เต็มเลยนะใส่เต็มเลยสามารถทำกับข้าวได้2ครั้งนะคะเนี่ยตอนอยู่บ้านตอนโทรกลับไปเนี่ยก็คิดมากเรื่องแม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแกดื่มเยอะอะไรก็บอกไปเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเราเลยคิดก็ปวดหัวนะบอกไปเขาไม่เชื่อก็เลยไม่อยากจะบอกเลยว่าคิดมากในช่วงนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มปกติแล้วน่าจะประมาณนี้แล้วมั้งเราคุยต่อเล็บเองนะคะเล็บสีแดงที่หมิวทำที่บ้านที่เมืองไทยเนาะอันนั้นก็เอาออกแล้วอันนี้ต่อเล็บเองซื้อมาทำเองแล้วพอหลังจากนั้นเนาะตอนช่วงนั้นใช่ไหมแล้วสามีนะคะไปทำงานตอนกลางคืนคือเข้ากะดึกอะหมิวก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวนะคะแล้วมันรู้สึกแบบหดหูมากว้าเวมากเลยนะคะต้องนอนบ้านคนเดียวแล้วยิ่งอาการเรากำลังเศร้าอยู่นะคะโฮมซิกอยู่เนาะมัน
ิดถึงบ้านเลยนะคะก็เลยส่งข้อความไปบอกแฟนว่าเฮ้ยฉันรู้สึกแบบเศร้าๆเหงาๆยังไงไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสงสัยอากาศทำมั้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแอร์กับอินละมาได้เก่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับอากาศอะไรเงี้ยพอผ่านไปสักอันนี้ก็หลายอาทิตย์แล้วเนาะตอนนี้มันก็เริ่มปกติแล้วเริ่มกลับมาปกติแล้วนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพริกแกงเผ็ดเลยนะเนี่ยพี่ก็จะแพ็คไว้อันเก่าก็ยังเหลือนะตอนที่มาฟินแลนด์ยังเหลือของแกงเขียวหวานนะยังเหลืออยู่มีการซักผ้าแล้วซักทุกวันเลยนะคะเสื้อผ้านี่ก็มีให้ซักทุกวันซักทุกวันชอบซักผ้าหมิวไปซื้อไปร้านไทยนะลืมซื้อมะเขือมะเขือที่ทำแกงเขียวหวานเนาะก็เลยไม่ได้มะเขือวันนี้ไปร้านฝรั่งอ่ะก็เลยไม่ได้มะเขือที่เป็นสีม่วงมะเขือม่วงอ่ะพี่กายอยากกินแกงเขียวหวานก็เลยเอาอันนี้มาดีกว่านะบอกเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวลองทำอันนี้ดีกว่าเนาะลองเอามะเขือม่วงใส่แทนเพราะว่ามะเขืออีกอันนึงอ่ะมันไม่มีไม่มีแล้วจะทำไงถ้าเธอหิวแล้วก็ต้องใส่ลองใส่อันนี้ดูนะเดี๋ยวจะลองทำดูว่ามันจะเข้ากันไหมวันนี้เหมือนมาแพ็คแล้วก็มาคุยกันดีกว่าเนาะในวันพรุ่งนี้หนูจะกินหมูกระทะที่เหลือจากวันนั้นแหละที่เพื่อนมาก็จะทำกินนะคะเหลือหมูนิดนึงอยากทำงานนะพี่เข้ากับเช้ามีข่าวอะไรนะข่าวที่นายกฟินแลนด์เนาะบอกว่าจะให้คนฟินแลนด์เหมือนให้ทำงานประมาณ4วันแล้วก็หยุดไอ้4วันวันละ6ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะคือคนไทยเอาไปเขียนข่าวเยอะมากเลยเนาะเหมือนเริ่มอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบฟินแลนด์จังอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าก็มีทั้งข้อดีไม่ดีแต่อันนี้ไม่ใช่หนูไปให้สามีอ่านนะให้มิกาอ่านเขาบอกว่าข่าวนี้มันออกตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ข่าวปลอมนะน่าจะเป็นข่าวปลอมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นข่าวจริงไหมเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะถ้าเป็นข่าวจริงนะแต่เขาได้ยินมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะเหมือนเขาอยากให้มีนโยบายแบบนี้นะเหมือนทำงานมาแล้ว6ชั่วโมงอะไรเงี้ยเหมือนลดชั่วโมงเอาอะปกติทำ8ชั่วโมงก็ลดเหลือ6ชั่วโมงทำแค่4วันเงี้ยให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงไหมแต่ส่วนมากมิกะก็ทำ4วันอยู่แล้วนะแต่ทำ12ชั่วโมงทำ12ชั่วโมงทำ4วันหยุด6วันเปล่าครบ20ปีนะที่ทำงานกับเนี่ยบริษัทน้ำมันน่าจะ20ปีทำนานแล้วตั้งแต่ไปด้วยทำงานตั้งแต่เด็กฝรั่งยกของโค้งหนักแบบนี้วิวก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงอะไรอย่างนี้นะคะที่บอกเอ้ยทำไมไม่เห็นลงคลิปเลยอย่างนี้นะคะก็ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะร่างกายจิตใจกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วบางคนก็กลัวมีเป็นโรคซึมเศร้านะไม่ใช่หรอกแค่คิดถึงบ้าน
ว่าหมิวเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงนะคะค่อนข้างร่าเริงไม่ค่อยเครียดอะไรไม่ค่อยเครียดเหมือนก็มีเรื่องเครียดนะบางคนเอ้ยมีเรื่องเครียดบ้างไหมเห็นหัวเราะตลอดเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะแต่ไม่ค่อยออกมาคิดนะคะเหมือนสมมติว่ามีเรื่องวันนี้ก็พอนอนหลับก็หายแล้วอะตื่นมาก็เออไม่ได้คิดแล้วคือปล่อยนะคะปล่อยวางก่อนนอนอะไรเงี้ยไม่ก็ชอบนอนฟังธรรมะนะพวกสอนธรรมะพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอนฟังแล้วก็หลับไปเลยก็จะทำแบบนี้ทุกวันอะก็ไม่ทุกวันหรอกวันไหนพอขี้เกียจฟังก็ไม่ได้ฟังแต่ประจำนะก็จะฟังนะคะนี่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะจะมาแพ็คของให้เพื่อนได้ดูกันแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนี้นะคะพูดคุยเกี่ยวกับเอ้ยทำไมไม่เห็นลงคลิปเลยนะคะตอนนี้มิวก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าเหมือนมันรู้สึกเศร้าๆเงาๆนะคะแล้วก็หดหู่เพราะว่าคิดถึงบ้านนะคะตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปแพ็คของต่อก่อนเนาะตอนนี้ก็ยังเหลือเยอะเลยแล้วก็ยังเหลือนี่เลยแกงเขียวหวานนี่น้ำปลาร้าบอกหนูก็ต้องไปผัดอีกนะคะแต่ผัดข้างในบ้านไม่ได้เพราะว่ามันกลิ่นเหม็นมากวันนั้นเอาไปใส่ในไมโครเวฟนะแล้วมิกะเข้าห้องน้ำอยู่อะอาบน้ำว่าเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้วบอกว่าเฮ้ยเธอทำอะไรทำไมเหม็นมากเลยปลาร้าใช่ไหมหนูว่าใช่ฉันเอาปลาร้าแล้วหนูลองชิมดูใช่ไหมเขาบอกว่าต้องเอาไปผัดก่อนอะไรเงี้ยนะหนูก็เลยเออลองเอาไปใส่ในไมโครเวฟดูว่ามันจะเหม็นไหมปรากฏว่าเอาไปใส่ในไมโครเวฟเหม็นมากมิกะวิ่งออกมาเธอทำอะไรเหม็นมากเลยหนูว่าเอองั้นฉันแค่ลองดูว่ามันจะเหม็นไหมสรุปนะคะต้องเอาไปผัดข้างนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปผัดเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างเรงนะคะแล้วถ้าเอาไปผัดข้างนอกเพื่อนบ้านก็น่าจะได้กลิ่นเนาะก็น่าจะนะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมิวด้วยนะคะหมิวก็มีแฟนเพจด้วยนะชื่อสาวบริรัมเหมือนชื่อช่องเลยนะคะก็ไปกดติดตามได้นะคะก็ไปทักคุยกันได้อะไรเงี้ยถ้าหมิวอาจจะตอบช้าบ้างเพราะว่า Facebook หมิวไม่ค่อยเตือนนะคะถ้าหมิวไม่ได้กดเข้าไปดูเงี้ยมันก็ไม่เตือนนะเราต้องกดเข้าไปดูนะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าตอบช้าอะไรเงี้ยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ